ยูเว่บุกทุบชาวเกาะรั้งจ่าฝูงเซเรียนิกส์ทายบูสแพ้3เกมติดรัชนกพายอาคเนะร่วงรอบแบ่งกลุ่มซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่19ธันวาคมนะครับเรียกว่าช่วงนี้อากาศดีมากครับคุณชิดครับครับผมช่วงนี้อากาศกำลังเรียกว่าเข้าหน้าหนาวแบบเต็มที่แล้วแล้วน่าจะเริ่มเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองได้ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปถูกต้องครับช่วงนี้รู้สึกว่าดูกีฬาสนุกขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยของเรานะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะต้องตามไปเชียร์ทีมชาติไทยถูกต้องที่มาเลเซียนะครับก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยได้ผ่านรายการเราด้วยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามร่วมเชียร์นักกีฬาไทยนะครับส่วนกีฬาต่างประเทศก็มีผลมาฝากกันเยอะเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลทางฝั่งยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางอิตาลีครับโยก2คู่มาเตะเร็วหน่อยเนื่องจากว่าทีมใหญ่ทั้งยูเว่แล้วก็นาโปลีเดี๋ยวจะไปเล่นกันในถ้วยซุปเปอร์คัพในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับมีผลมาฝากกันปรากฏว่าเก็บชัยชนะได้ทั้ง2ทีมเลยครับเริ่มจากคู่แรกครับยูเวนตุสจากฝูงก็บุกไปเยือนไกเยอรี่แล้วพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้อย่างที่ต้องการนะครับชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้พวกเขาการันตีว่าจะเบรกหนีหนาวของลีกเกาโชไปด้วยกันเป็นจากฝูงด้วยนะครับออกสตาร์ทเกมที่ซันเอเรียได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับยูเว่ก็ขึ้นนำไปก่อนแล้ว 1-0 ครับจากจังหวะที่ผู้รักษาประตูของไกเยอรี่ครับทางอเลซิโอไครโยปัดบอลออกมาไม่ขาดจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นคาร์ลอสเตเวสครับรับส้มหล่นครับซ้ำเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับก็ถือว่าทำให้ทีมมาลายออกสตาร์ทได้อย่างง่ายดายนะครับในเกมเมื่อคืนนี้จากนั้นนาทีที่15ครับจังหวะของพระจิกเอฟลาบพาบอลปาดเข้ามาหน้าปากประตูแล้วบอลย้อนมาถึงอัตโรวิดาวแล้วซัดลูกนี้สุดสวยเข้าไปครับให้ยูเว่บุกนำไกเยอรี่เพิ่มเป็น 2-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังมานาทีที่50ยูเว่ก็หนีไปถึง 3-0 ครับเป็นจังหวะเล่นคนเดียวของทางเฟโดยอเรนเต้นะครับใช้ความใหญ่พิงแล้วก็กลับตัวยิงในระยะเผาขนเข้าไปยูเว่นำ 3-0 ตั้งแต่นาที50จากนั้นนาที65ไกเยอรี่ก็มาตีไข่แตกครับเพิ่มความหวังเล็กๆจากฟรีคิกเปิดมาของอเดคอสซูเป็นลูก้ารอสเซตตี้กองหลังที่เติมเพิ่มมามงที่เสา2ก็ทำให้ไกเยอรี่ไล่มา1-3แต่ว่าในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงที่เหลือไกเยอรี่ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ไหวนะครับก็จบเกมด้วยไกเยอรี่เจ้าผิ่นแพ้กับยูเวนตุสไป1-3ตอนนี้ไกเยอรี่สถานการณ์ไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมาถึง8เกมติดต่อเข้าไปแล้วในขณะที่ยูเวนตุสขึ้นนำเป็นจ่าฝูงมาอยู่39คะแนนแล้วนะครับมาที่อีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างนาโปลีครับที่จะต้องมาเจอกับปาม่าครับนาโปลีสามารถคว้าชัยชนะครับเหนือปาม่าได้สำเร็จในเกมนี้ครับกลับมาชนะเป็นเกมแรกหลังจากที่ชนะไม่เป็นนะครับในซีเรียมา5เกมติดแล้วนะครับและเป็นการคลายความกดดันให้กับราฟาเอลเบนิเตสด้วยนะครับครึ่งแรกนะครับในนาทีที่19ครับนาโปลีเป็นฝ่ายนำก่อน1-0ครับเมื่อคริสเตียนมาสโจครับเปิดบอลจากขวานะครับแล้วก็ดูวองซาบาต้าครับส่งบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับและต่อมาครับในนาทีที่30ครับนาโปลีนำขึ้นเป็น2-0หลังจากได้จุดโทษครับในจังหวะที่โคเซ่กาคายอนครับโดนมาซิโม่นะครับก็อบบี้ทำฟาวล์นะครับและริชมอร์เทนรับหน้าที่เป็นคนสังหารประตูนี้ไปครับโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับจังหวะนี้เป็นริชมอร์เทนนะครับที่รับหน้าที่ยิงเข้าประตูไปจบครึ่งแรกนะครับนาโปลีก็นำขึ้นไปก่อนนะครับ2-0ครับมาต่อที่ครึ่งหลังนะครับนาโปลีมีโอกาสได้ประตูที่3ครับแต่จังหวะยิงครับของอีควาอินนะครับโดนปัดออกไปได้นะครับจบเกมนี้นะครับนาโปลีสามารถชนะไปได้2-0ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3มีทั้งหมด27คะแนนครับส่วนปาม่าครับจมท้ายครับตารางมีอยู่6คะแนนเท่านั้นครับมา
มาดูที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับอันดับ1ครับเป็นยูเว่ครับมีอยู่39แต้มนะครับตามมาด้วยโรม่าครับที่ตามมาด้วย35แต้มนะครับส่วนนาโปลีนั้นก็มีอยู่27แต้มครับลาซิโอกับแซมโดเรียมีแต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าลาซิโอมีลูกได้เสียมากกว่านะครับก็อยู่อันดับ4แซมโดเรียอยู่อันดับที่5นะครับส่วนท้ายตารางครับอาตาลันต้านะครับตอนนี้อันดับที่16ครับมีอยู่14แต้มครับส่วนเคียโวครับมีอยู่13แต้มอยู่อันดับที่17ครับไกเรี่นั้นมี12แต้มนะครับอยู่อันดับที่18ส่วนเชสเซน่าครับมีอยู่8แต้มครับอยู่อันดับที่15และท้ายตารางครับเป็นปาม่ามีอยู่6แต้มครับสำหรับลีกอิตาลีนั้นก็เกือบจะถึงช่วงกลางฤดูกาลนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้จะแตกกันเป็นสุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเบรกนี้หนาวไปประมาณ2สัปดาห์แล้วกลับมาใหม่หลังปีใหม่นะครับส่วนที่สเปนครับที่สเปนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเบรกนี้หนาวเหมือนกันแล้วก็ยังมีเกมคืนวันศุกร์มาให้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับนั่นสุดท้ายครับเกมคู่นี้ระหว่างเซลตาบิโก้ที่ช่วงหลังฟอร์มดรอปลงไปจะรับการเยือนของอัลมาเรียที่เปลี่ยนโค้ชใหม่แต่ว่าผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับรีวิวมาฝากกันนะครับในเกมคู่นี้โดยที่อัลมาเรียก็ต้องเจอข่าวร้ายก่อนที่จะเล่นกับเซลตาบิโก้เนื่องจากว่าผู้เสียประตูมือหนึ่งของทีมรูเบนมาร์ติเนสไปเจอการบาดเจ็บหนักครับแล้วก็ต้องใช้เวลาพักถึง2เดือนด้วยกันนะครับส่วนมาร์ติเนสเนี่ยได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ผลการเอ็กซเรย์พบว่าบาดเจ็บข้อศอกหลุดครับต้องใช้เวลา2เดือนในการรักษาตัวดังนั้นเกมต่อจากนี้ไปครับจะเป็นชูเลนคอสตาที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนนอกจากนี้ครับควนอิกนาซิโอมาร์ติเนสผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ยังต้องเจอกับปัญหามากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าทางเฟร์นันโดโซเรโนมีอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงศูนย์หน้าชาวคองโกก็คือเควินบิฟูมามีการบาดเจ็บน่องด้วยนะครับก็ยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตว่าจะลงสนามได้หรือไม่อเมริกาผลงานแย่ต่อเนื่องมานะครับไม่ชนะมาถึง9นัดติดต่อกันแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเกมลีกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็เล่นเกมวันศุกร์เหมือนกันนะครับแพ้กับเรอัลมาดริดคาบ้านไป1-4ก็ทำให้ทีมจากแคว้นอันดาลูเซียหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นแล้วไปดูสถานการณ์ของเจ้าบ้านครับเซลตาบิโก้ช่วงหลังๆยังฟอร์มดีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ตามที่ต้องการเท่าไหร่ครับเลยกลายเป็นว่าเซลตาหลังๆฟอร์มหลุดครับไม่ชนะในลีกมาถึง5เกมติดเข้าไปแล้วครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมาได้ครับในฟุตบอลถ้วยพวกเขาเอาชนะลาสพามาสในถ้วยโคปาเดเรมา3ประตูต่อ1ก็ทำให้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับประตูรวม2นัดชนะลาสพามาสไปบุดบิด4-3หลังจบเกมทางเอดูอาร์โดเบเรโซครับกุนซือของเซลตาก็ยอมรับเป็นเรื่องสำคัญมากที่ลูกทีมของเขาจะต้องกลับมายิงประตูให้ได้และก็คาดหวังว่าในวันศุกร์นี้จะสามารถยิงประตูได้ครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในเกมลีกที่ไม่ค่อยได้ตามเนื่องจากว่าเกมรุกฝืดมากนะครับยิงแทบไม่ได้เลยในช่วง 3-4 นัดที่ผ่านมาโดยเกมนี้ครับคาบราลกับบอคาอูบินยาก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเซลตาเป็นฝ่ายเอาชนะอัลมาเรียไปได้ทั้งเกมเย่าและก็เกมเยือนด้วยโดยที่พวกเขาเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านชนะไป 3-1 นัดที่2ก็บุกชนะถึง 4-2 ส่วนคืนนี้เจอกันอีกครั้งสถานการณ์ไม่ค่อยดีทั้งคู่ผลจอดยังเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับ 2:45 True Vision ถ่ายสดให้ชมทางช่อง True Sport HD 2ครับ Alvarez could do about that. These are images from the second half which Celta began strongly.ช่วงนี้ครับเรามีการอัปเดตนะครับการปรับเปลี่ยนเวลานะครับในการแข่งขันซูเปอร์คัพอิตาเลียมีการปรับเปลี่ยนเวลาเตะใหม่ครับฟุตบอลซูเปอร์โคปาอิตาเลียนะครับระหว่างยูเวนตุสพบกับนาโปลีที่โดฮาประเทศกาตาร์ครับปรับเวลาใหม่ครับเตะช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีครับเดิมทีนะครับรายการนี้จะเล่นกันในเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับแต่เลื่อนมาเป็น 17:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากการเจรจากับสถานีโทรทัศน์ Rai Uno Lega Serie A ครับก็ยืนยันถึงการปรับเวลาเตะหนนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับปกติซุปเปอร์โคปาอิตาเลียครับจะเตะช่วงพรีซีซั่นระหว่างแชมป์ลีกครับกับแชมป์โคปาอิตาเลียแต่เลื่อนวันแข่งมาเป็นวันที่22ธันวาคมนี้นะครับเนื่องจากช่วงต้นฤดูกาลครับผู้เล่นของยูเวนตุสกับนาโปลีนั้นเข้าแคมป์ทีมชาติเยอะและการมาเล่นที่โดฮาก็เพื่อเป็นการโปรโมทฟุตบอลอิตาลีด้วย
ส่วนข่าวลือเรื่องการซื้อขายของนักเตะในจากทีมในยุโรปเนี่ยก็ช่วงนี้กระแสเริ่มมานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอขึ้น1มกราคมเมื่อไหร่ก็จะสามารถย้ายทีมก็ได้ในช่วงเต็มๆเดือนมกราคมนะครับตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปมีข่าวลือว่าสนใจกองหลังจากแอตเลติโกมาดริดครับโดย Daily Express ครับหนังสือพิมพ์ชื่อดังของอังกฤษเปิดเผยข่าวว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยตอนนี้ได้ยอมรับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการติดต่อขอซื้อตัวชาวมิเรนดาประกันหลังชาวบราซิลเลียนของทีมมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวมิเรนดาก็อยู่ในวัยใกล้ๆจะ30แล้วซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดก็พร้อมที่จะปล่อยตัวของมิเรนดาจากทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับโคเซ่คิเมเนสกองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งจะแจ้งเกิดกับทีมได้ในฤดูกาลนี้มีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นด้วยนะครับส่วนทางกุนซือของทีมปีศาจแดงหลุยฟันเกาเองก็มีไอเดียที่จะยกระดับกองหลังขึ้นมาใหม่ให้เหนียวแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คาดว่าทีมแมนยูไนเต็ดจะพร้อมจ่ายเงินราว25ล้านยูโรสำหรับค่าตัวของมิรันดาซึ่งสัญญาของมิรันดาเองก็ยังเหลือไปถึงเดือนมิถุนายนปี2015นะครับหรือว่าฤดูกาลครึ่งนั่นเองเพราะวันนี้ก็ยังมีข่าวอ้างอีกว่าแมนยูไนเต็ดตกลงรับเงื่อนไขกับตัวนักเตะได้แล้วเหลือเพียงแค่การตกลงค่าตัวกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดแค่นั้นเองก่อนหน้านี้มิเรนดาเคยยอมรับว่าอาจจะย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกครับแต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปเร็วกว่าที่เจ้าตัวคิดไปตอนแรกก็หวังว่าตอนแรกถ้ามีโอกาสจะไปหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ไม่แน่อาจจะไปในช่วงกลางฤดูกาลนี้ทันทีผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกกันบ้างครับมีผลทั้งทางฝั่งอเมริกันเกมนะครับ NBA แล้วก็อเมริกันออกมาฝากกันด้วยครับ